ค่ะมีประเด็นอะไรกันบ้างนะคะมาตามกันกับในโลกออนไลน์วันนี้เลยนะคะท่านผู้ชมคะก็วันนี้เรื่องของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะเกาะกับปมประเด็นการถือครองหุ้นสื่ออย่าง ITV ค่ะดูเหมือนว่าจะกลายเป็นเรื่องเป็นราวนะคะที่ทำให้บรรดากลุ่มคนรักคุณพิธาเนี่ยไม่พอใจเริ่มจะมีการเคลื่อนไหวกันออกมาแล้วล่ะค่ะท่านผู้ชมโดยนะคะมีประกาศกันออกมาแล้วค่ะว่าเขาจะนัดรวมตัวกันที่กกต.ในวันพรุ่งนี้นะคะตอนช่วงบ่ายโมงก็คือกลุ่ม24มิถุนายนประชาธิปไตยค่ะออกมาประกาศเลยท่านผู้ชมบอกว่าประชาธิปไตยต้องไปต่อกกต.ต้องรับรองผลการเลือกตั้งทันทีหยุดทำลายมติมหาชนแล้วก็หยุดการตัดสิทธิ์นะคะคุณพิธาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะก็นัดรวมตัวกันในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่8มิถุนายนในเวลาบ่ายโมงที่หน้าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งศูนย์ราชการอาคารบีถนนแจ้งวัฒนะนะคะซึ่งกับการรวมตัวกันครั้งนี้นะคะของกลุ่ม24มิถุนายนประชาธิปไตยค่ะก็มีความเห็นตามมานะคะในหลายเพจ Facebook ละค่ะอย่างเจ๊จุกคลอง3เองนะคะท่านผู้ชมได้ให้ความเห็นเอาไว้ใน Twitter บอกว่าที่เจ๊รู้มาเนี่ยก็ยังมีเรื่องของว่าที่ส.ส.ที่ไม่ยอมไปเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยที่ต้องรอตรวจสอบอยู่ส่วนพิธาเองเนี่ยก็ยังค้างเรื่องหุ้นสื่อที่ต้องพิจารณาด้วยซึ่งก็พลาดด้วยตัวเองไม่มีใครไปยัดเยียดข้อหาให้เลยจะพากันออกมากดดันดื้อๆแบบนี้เลยเหรอคะประชาธิปไตยแบบไหนกันแฮชแท็กนะคะม็อบ8มิถุนายน66ค่ะจากเจ๊จุกคลอง3ค่ะมาต่อกันที่เพจ Facebook นะคะของคุณมนภาวันบอกว่าพิธาเองก็ยังค้างเรื่องหุ้นสื่อต้องพิจารณาด้วยซึ่งก็พลาดด้วยตัวเองไม่มีใครไปยัดเยียดข้อหาให้เลยจะพากันออกมากดดันดื้อๆแบบนี้เลยเหรอคะประชาธิปไตยแบบไหนกันค่ะเปาบุญจุนค่ะก็ให้ความเห็นในประเด็นความเคลื่อนไหวนี้เอาไว้เช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ชมว่าเรากำลังอยู่ในยุคที่มีกลุ่มคนที่พยายามใช้กฎหมู่ให้อยู่เหนือกฎหมายซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันกับคนที่เรียกหาความเท่าเทียมความเสมอภาคความยุติธรรมและความเป็นสากลตลกดีนะคะแต่ว่าที่แน่ๆนะคะคุณผู้ฟังคะมีการนัดหมายม็อบกันละวันพรุ่งนี้ค่ะทางกลุ่ม24มิถุนายนประชาธิปไตยนะคะออกประกาศเลยว่าประชาธิปไตยต้องไปต่อกกต.ต้องรับรองผลการเลือกตั้งทันทีหยุดทำลายมติมหาชนหยุดการตัดสิทธิ์พิธาเป็นนายกนะคะพบกันวันที่8มิถุนายนเวลาบ่ายโมงค่ะที่หน้าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งศูนย์ราชการอาคารบีถนนแจ้งวัฒนะม็อบมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะ